بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله و شقوط الله سبحانه وتعالى نكبنا نكب كم เราได้มีโอกาสพบกันอีกนะครับในทุกๆค่ำคืนวันศุกร์นะครับกระดับคำลงนะครับกับทีมงานอาหาชิตนะครับนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนานะครับพี่น้องพวกเราได้ฟังเพื่อจะตักเตือนตัวของผู้พูดผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังทั้งหมดนะครับค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องผมเอาหัวข้อธรรมหากินนะธรรมหากินทำไมต้องหัวข้อนี้เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นกำลังใจที่เราจะต่อสู้และก็ดำเนินชีวิตต่อในปัจจุบัน นะครับและเราก็จะได้รู้ว่าหลักการของอิสลามนะครับเป้าหมายของมุสลิมจริงๆเราต้องปฏิบัติตัวยังไงในสถานาการณ์ทั้งลําบากและทางสบายทั้งหมดอิสลามมีคําตอบและมีแนวทางของมันเรียบร้อยอยู่แล้วครับพี่น้อง mm hmm. วันนี้เราดูนะครับพี่น้องทำมาหากินตรงนี้เราจะเริ่มในหะด,ดิษของท่านนาบีสุลตลหัวอะวะสัลลัมนะครับในอัวข้อที่เราจะเกริ่นเอาไว้ว่าด ع วะตุลอิสลามอิลลอามลี นะครับอิสลามเรียกร้องส่งเสริมให้คนมุสลิมนั้นออลลอัมลในการทำงานอันนี้หลักการอิสลามเลยพี่น้องว่าส่งเสริมนะครับให้คนมุสลิมทุกคนเนี่ยรู้จักในการทำงานนะโดยเฉพาะบรรดาผู้ชายนะอิสลามส่งเสริมให้เราทำงานาิิลลละะตัวสีบบยดแแคคคุุณ่ฟ ในการที่เราทํางานด้วยกับมือของเรานะพี่น้องหยาดเหงื่อแรงงานจนกระทั่งเราได้รับดิสกี้ได้รับปัจจัยยังชีพได้รับค่าตอบแทนได้รับแรงงานได้เงินอะไรต่างๆมานอกจากจะเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมแล้วพี่น้องในการทํางานยังมีความประเสริฐที่มากมายที่อยู่ในนั้นนะครับอิสลามนะพี่น้องวันนี้หลักการอิสลามหนึ่งอย่างอัลลอฮ์ต้องการให้มุสลิมมีศักดิ์ศรีพี่น้องครับ อัลลอฮ์ต้องการให้คนมุสลิมเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีนะอัลลอฮ์ต้องการให้เรามีเกียรติวันนี้เกียรติหนึ่งจะมีได้เกียรติของมนุษย์จะมีได้ศักดิ์ศรีเราจะมีได้ต่อเมื่อเราได้ยืนด้วยลำแข้งของเราเองต่อเมื่อเราได้ต่อสู้แล้วยืนหยัดแล้วได้ทํางานแล้วแล้วคนแบบนี้แหละครับพี่น้องที่จะเป็นคนที่มีเกียรตินะที่อัลลอฮ์ซุบฮานูวะตะลาตรงนี้พี่น้องครับ ฮะดีษนี้นะครับที่จะบอกให้พี่น้องฟังในค่ำคืนนี้เป็นการตักเตือนตัวผมและพี่น้องทุกคนฮะดีษนี้จากท่านอัลมิกดามบินมาบิกระบรอดิอัลลอฮุอันนุนะครับจากท่านมิกดามนะครับเป็นสหายบัดของท่านนบีครั้งหนึ่งท่านมิกดามเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นสหายนบีสุลัยละสัลลัมฉายาของท่านเนี่ยเราเราเก็บความรู้รู้จักสหายบัดนิดหน่อยชื่อของอัลมิกดามเนี่ยฉายาของท่านเขาเรียกว่าอบูยะฮียา นะครับเป็นสหาบัติของท่านนาบีสุลต่าละฮเวะสัลลัมแล้วก็เสียชีวิตในปีที่87อิจรียนะครับ87อิจเรียนะเป็นสหาบัติของท่านนาบีแต่คนจะไม่ค่อยรู้จักและไม่ค่อยได้ยินชื่อท่านแต่ฮะด,ดิษนี้เนี่ยบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีพี่น้องนะครับในระดับสาเหตด้วยท่านมิกดามได้รายงานตรงนี้บอกว่าก็ล <c> ะ <oughs>

จะกินเข้าไปจะเป็นอาหารที่ตัวเองกินเข้าไปแล้วดีที่สุดสำหรับเขาเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีปัจจัยยังชีพไม่มีริสกีไม่มีอาหารชิ้นไหนจะดียิ่งไปกว่าการที่เขาทำมาหากินด้วยมือของเขาเองฮะดิษนี้เวลานะบีพูดตรงนี้ครับพี่น้องพอผมมาพูดอย่างนี้เนี่ยฮะดิษนี้กำลังบ่งบอกว่าคนคนหนึ่ง ไม่มีสตังค์ไม่มีเขาเรียกไม่มีารายได้ไม่มีอะไรต่างๆไม่มีสตางค์อิสลามก็ส่งเสริมให้เขาเนี่ยทำมาหากินด้วยตัวของเขาทำมาหากินด้วยน้ำมือของเขาดีกว่านะครับการที่เขาจะเที่ยวไปขอกับพึ่งพากับผู้อื่นโดยเด็ดขาดตรงนี้พี่น้องอิสลามกำลังส่งเสริมว่าเกิดเป็นคนนะครับผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยท่านจะต้องมีอาชีพ ท่านจะต้องมีงานที่ท่านสามารถเลี้ยงไรได้แล้วหาไรายได้ในการเลี้ยงดูตัวท่านและครอบครัวของท่านศาส,สนาอิสลามพี่น้องเป็นศาสนาที่มีเกียรติผมบอกในตอนต้นไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ความมีเกียรติจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรากลายเป็นคนที่คอยแบมือขอคนตลอดเวลาคนแบมือขอคนตลอดจะไม่มีเกียรติในชีวิตเขาพนะี่น้องคนแบมือขอคนตลอดจะไม่มีความยิ่งใหญ่และไม่มีศักดิ์ศรีและไม่มีเกียรติยศในตัวของเขาเลย อิสลามพี่น้องครับจึงมาแล้วบอกตรงนี้ว่าท่านนาบีจึงบอกว่ามาอักลาอฮัดุนตออมันก็ไข่ร,ม,ม,รมินอายะุลมินอัมเบียดีไม่มีอาหารนั่นไหนหรอกที่จะกินแล้วดียิ่งไปกว่าการที่เราทำมาด้วยมือของเราเองพี่น้องดูในประวัติบรรดาอัมบียพี่น้องประวัติประวัติน,นบีต่างๆท่านนาบีนูอะลัยสลามกานนะนัจรนนบีนูอเป็นช่างไม้พี่น้องครับ ท่านนบ,บีนูอะลัยสลามท่านเป็นช่างไม้ท่านทำมาหากินทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยกับการเป็นช่างไม้ของท่านท่านนบ,บีมูซาท่านนบ,บีมุฮัมมัดสองท่านนะครับสุลัยสลามนบีมูซาอะลัลยสลามทั้งสองท่านนบีมูซากับท่านนบีมุฮัมมัดรอซูเราเนี่ยสองท่านเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นคนเลี้ยงแกะนะเป็นคนเลี้ยงปศุสัตว์ทำมาหากินนั่นคืออาชีพของท่านนบีสุลัยสลามและ ของอาชีพของบรรดานาบีก่อนก่อนท่านนาบีดาวุดอะเลสลลมเป็นอาชีพในการทําช่างเหล็กนะครับท่านนาบีอิดริสมีอาชีพในการเจ็บพ้ะนะท่านนาบีเนี่ยพี่น้องเราดูในหลายๆฮะดิษเนี่ยในหลายๆประวัติศาสตร์เรื่องราวบรรดาน,นาบีทั้งหมดมีงานมีอาชีพและมีการงานที่หาไรายได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวมหมดเลยพี่น้อง แล้วทำไมวันนี้บรรดาอัมบิยทำงานศาสนาครับี่น้องทำงานศาสนาทำงานดาวะทำงานเผยแพ่อพิออสลามทำไมยังต้องมาทำงานอาชีพดุนยาด้วยทำไมท่านนบีมูซาอะไรสลามยังต้องมาต้องอามาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะทำไมนบีดาวุฒอะไรสลามเป็นนบีของอัลลอฮ์ทำไมต้องมาทำเป็นช่างเหล็กนบีนัอะไรสลามเป็นนบีเป็นรอซูลแต่ทำไมต้องมาทำตัวเป็นช่างไม้นบีอิดริสทำไมเป็นคนเย็บผ้า ท่านนบ,บีอาดัมอะเลศสลมเป็นเกษตรกรพี่น้องปลูกผักปลูกเสื้อเทือกสวนอะไรต่างๆสิ่งนี้อลัลลอฮ์กำลังจะบอกเราว่างานศาสนาคืองานศาสนาพี่น้องเราไม่สามารถจะหวังอาชีพและไรายได้จากงานศาสนาได้เลยแม้แต่บาทเดียววันนี้ทํางานศาสนาเราไม่ได้จะไปหวังว่าเราต้องได้เงินจากงานศาสนาถ้าหวังเมื่อไรเกิดปัญหาทันทีพี่น้อง แงานศาสนาจะช่วยให้งานทั้งต่างของท่านมีบารักัดนี่คือมันเอื้อและมันเกื้อกูลกันวันนี้พี่น้องทำงานศาสนาทำงานดาวะทำงานเผยแผ่อิสลามเราไม่ได้เนียดเจรวยเนื่องจากงานนี้นะครับมุมินคนทำงานดาวะต้องมีอาชีพอื่นที่จะทำให้เขาเนี่ยหาอะไรได้แล้วตั้งใจในการหาปัจจัยยังชีพจากงานอาชีพของเขาไม่ใช่งานการดำงานดาวะหรือการทำงานศาสนา เพราะงานศาสนาเราไม่สามารถจะไปทําแล้วเนี่ยจะให้รวยจะให้มีตังค์จากงานศาสนาได้เพราะงานศาสนามันยิ่งใหญ่เกินกว่าอาชีพงานศาสนาจึงไม่ใช่อาชีพพี่น้องงานศาสนาคือชีวิตแต่งานดุนยางานหารายได้ริสกีต่างๆนี่คืออาชีพที่เราต้องมีนบีสุลัยสลามเมื่อพูดอย่างนี้พี่น้องครับท่านนบีจึงบอกตัวอย่างว่าอินนนนบีนบีอัลลอฮ์ดาวิดอะลัยซ์สลาม แท้จริงท่านนบีดาวุดอะลัยสลามนั้นแค่นีย่ยคือุลมินอมลดีนบีดาวุดจะไม่กินนะครับพี่น้องอาหารจะไม่กินอาหารจะไม่รับอะไรนอกจากสิ่งที่ท่านนบีดาวุดอะลัยสลามทํามากับมือของท่านเท่านั้นเองเรื่องราวตรงนี้พี่น้องมันกาลังถูกสอนให้เรารู้ว่ามุสลิมจําเป็นจะต้องแสวงหากีปัจจัยอย่างชีพจําเป็นจะต้องมีอาชีพจําเป็นจะต้อง มีหนทางในการหาไรายได้เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวท่านนาบีสุลตเลสลัมจึงบอกในฮะดิสพีน้องครับคนคนหนึ่งนะในความหมายเนี่ยเขาจะถือขวานขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยนะแล้วตัดฟืนตัดไม้ออกมาแบกขึ้นมาบนหลังแล้วเดินลงมาขายเนี่ยแน่นอนการกระทําแบบนี้พี่น้องครับที่เขาเข้าไปในป่าแล้วแบกฟืนเอามาขายข้างนอกเนี่ย หนึ่งในนั้นฟยกุฟละลอุบิฮาวจจะเจ้าอัลลอฮ์จะปกป้องเกียรติยศของเขาอัลลอฮ์จะไม่ทําให้เขาต่ําต้อยดีกว่าเขาไยรุลละหูนะครับดีกว่าเขาเนี่ยจะเที่ยวเดินไปขอมนุษย์ขอคนนั้นและขอคนนี้อะเตหูเอมามนาอูซึ่งคนเนี่ยอาจจะให้หรืออาจจะไม่ให้ก็ได้ฮะดิษน,นี้ท่านนาบีกําลังจะบอกเราว่า เกิดเป็นคนนะพี่น้องอย่าคิดจะขอคนง่ายๆเกิดเป็นคนดิ้นรนในสุดความสามารถทำมาหากินให้สุดความสามารถหาริสกีที่ฮาลาลในสุดความสามารถหาปัจจัยยังชีพที่ฮาลาลสุดความสามารถและเมื่อใดท่านทําแบบนี้ศักดิ์ศรีท่านจะไม่ลดและจะไม่มีใครดูถูกท่านได้เมื่อท่านเดินและยืนด้วยลําแข้งของตัวท่านเองมาชาอัลลัพีินองครับเมื่อเราดูตรงนี้ในหลักการอิสลาม นี่คือการสแสวงหาริสกีบรารักัตการสแสวงหาริสกีที่ยังประโยชน์หนทางเรารุ้แลกบพี่น้นองอย่างแรกเราต้องทํางานฮัริเกยียได้จงขยับมือสองข้างของท่านแล้วอัลลอฮ์ใจริสกีแก่ท่านริสกีปัจจัยยังชีพวันนี้มาแล้วส่วนจะได้มากได้น้อยอันนั้นอัลลอฮ์จะให้ตามฮิกม์และความเ,าเขาเรียกว่าความรอบรู้ของพระองค์ วันนี้ริสกีที่บรักัตนะครับพี่น้องจะได้มาไม่ใช่อยู่ที่ตัวเม็ดงานไม่ไม่ได้อยู่ที่ตัวงานมันอยู न, ่ที่เราวันนี้เดินแล้วยืนในการหาริสกีบรักัศที่ฮาลานหรือไม่ฮาลานวันนี้ริสกีฮาลานอันดับแรกพี่น้องครับงานที่เราทําวันนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในทางที่อัลลอฮ์ให้ความอนุมัติและฮาลานต่อมัน เมื่อใดที่เราเดินในหนทางฮารอมพี่น้องกับบริสกีที่ได้มาต่อให้มีเป็นพันล้านอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เกิดบรารักัตแม้แต่นิดเดียวเงินทองได้มามากมายแต่วันหนึ่งถ้ามันไม่ฮาลานสุดท้ายพี่น้องอัลลอฮ์ะจะเอาคืนหมดเลยมีหลายต่อหลายคนนะครับพี่น้องที่เคยอยู่ในการทํางานฮารอมทํางานในสิ่งที่ไม่ไม่ถูกตามหลักศาสนาเนี่ยสุดท้ายวันหนึ่งเตาบัตได้และคิดได้เปลี่ยนตัวเองเต่าบัตตัวเองนะครับ กลับมาสู่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาสุดท้ายคําถามหนึ่งเกิดขึ้นีปน้องเคยถูกถามนะครับว่าทําไมตอนเราไม่ละหมาดตอนเราทํางานที่มันเป็นงานฮารอมเนี่ยลิสกี้กลับมากเงินทองสบายใช้จ่ายคล่องมือมากแต่วันนี้พอเรากลับมาอยู่ในทางของอัลลอฮฺเวลาเรามาอยู่ในทางของอิสลามเวลาเรามาละหมาดเราเลิกในงานฮารอมกลับไปเป็นว่าวันนี้เราแทบจะไม่มีตังเหลือเลย เรากลับจะไม่มีตังเหลือจะไม่มีกินชักหน้าไม่ถึงหลังได้ซ้ําเกิดความน้อยใจพี่น้องผมเลยเตือนและก็จะบอกตัวเองและบอกกับพวกเรานะครับว่าการที่อยู่ๆเงินเราดับลงจากการเราทิ้งงานฮารอมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่รักแต่นี่มันเป็นการทดสอบว่าเมื่อทํางานฮาลานแล้วเงินน้อยท่านพร้อมจะกลับไปทํางานฮารอมแล้วเงินมากเหมือนเดิมหรือไม่ ถ้าวันนึงเราใจอ่อนพี่น้องเราไม่ไหวแล้วเราเดินต่อไม่ได้ในงานที่มีเงินน้อยแบบนี้เราเพร้อมแล้ก็กลับไปสู่งานฮารอมเหมือนเดิมสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นดุนยาท่านได้แต่อาครรห์ท่านจบทันทีมุสลิมนะครับพี่น้องจึงอย่าไปหวังความสบายต่างๆดุนยาหน้าที่เราอันดับแรกหางานฮาลานในสิ่งที่ถูกหลักของอิสลามแะนี่คือเปิดประตูช่องแรกว่าชีวิตท่านจะบรารักัตหรือไม่บรารักัดนะครับสองพี่น้อง ทำอามันงานใดก็แล้วแต่อย่าทิ้งละหมาดอย่าทิ้งการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์โดยเด็ดขาดตรงนี้พี่น้องมีฮะดิษกุดซีนะครับท่านนบีสุลัยลัยสลามได้กล่าวโดยอ้างพาดพิงในคำพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานาอูตะลานะฮะนะท่านนบีได้กล่าวในฮะดิษกุดซีนี้บอกว่านะครับอัลลอฮ์กล่าวโดยผ่านท่านนบีว่ายาอิบะัตตัฟรรกลิอิบดะติยาบ่นอาดั โอมนุษย์ทั้งหลายโอมนุษย์โอมนุษย์เอ๋ยลูกของอาดำคือมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแต่ฟอนรอกลีอิบาดัดีพวกเจ้าทั้งหลายจงแบ่งเวลาในการอิบาดัตต่อขะอัลลอฮ์บอกกับเราตรงนี้เพื่อให้เราตระหนักแล้วจะทํางานอะไรทํานะครับแต่อย่าลืมแบ่งเวลาในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์วันนี้พี่น้องทํางานตลอดเวลาละหมาดท่านได้หรือไม่ บางคนถามนะครับพี่น้องที่ทํางานที่นี่เขาไม่ให้ละหมาดวันศุกร์เราจะทํายังไงดีครับนะไม่ไหวเราพี่น้องจะเที่ยวหนีออกไปทุกอาทิตย์เหนี่ยวทุกอาทิตย์พี่น้องอย่าลืมนะว่าแผ่นดินของอัลลอฮ์กว้างขวางริสกีของอัลลอฮ์ไม่ได้มีจํากัดที่บริษัทกระจอกแห่งนี้พี่น้องครับเขาไม่ให้ละหมาดวันศุกร์หางานอื่นอัลลอฮ์ช่วยเหลือแน่นอนแต่ถ้าวันนี้เรายังกลัวเรายังกลัวว่าจะอดอยากเรากลัวว่าจะอดตายเรากลัวไอ้นั่นไอ้นี่เราก็ต้องอยู่แบบไม่ได้ละหมาดวันศุกร์ต่อไป อิบัดัตลิสทำงานแบบนี้นอกจากจะไม่บรัก,กัตน,นอกจากจะมีความผิดนอกจากจะอยู่อย่างไม่มีความสุขพี่น้องบรัก,กัตในชีวิตตั้งจะหมดทันทีแต่ฝรั่งในอิบัตติแบ่งเวลาในการอิบาัตต่อค่างานอะไรทำถึงเวลาต้องละมดพี่น้องอยู่กับคนไม่ใช่มุสลิมอยู่กับพี่น้องที่เป็นชาวพุทธอยู่กับเพื่อนร่วมงานที่เป็นพุทธที่ไม่ใช่มุสลิมหน้าที่เราแบ่งเวลาเพื่ออัลลอฮ์ได้เวลาต้องละมาด ละหมาดพี่น้องถึงแม้ว่าออฟฟิศจะไม่มีที่ละหมาดแต่ได้เวลาต้องละหมาดเพราะทุกที่คือที่ละหมาดวันนี้วัดนะครับว่าเราจะอายไหมจะอายต่อมนุษย์ในการกราบอัลลอฮ์หรือไม่ในขณะที่คนอื่นเขากลาบต่อวูดเขายังไม่อายในขณะที่มุสลิมจะกราบอัลลอฮ์เราจะอายได้ยังไงพี่น้องถึงเวลาละหมาดหรือไม่ถ้าละหมาดได้อัลฮัมดุลิลแลนี่คือการแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานไงพี่น้อง เมื่อใดนะครับพี่น้องได้ยินเสียงอาซานฟัสเอาเอลาดิกริลล์จงรีบไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ตันติพ่อค้าที่ยิ่งใหญ่คนทํางานที่ยิ่งใหญ่นะคนหาริสกีที่ยิ่งใหญ่ริเจลุนลาตุลฮิฮิมติจาโรตูวะลาเบยุนอันดิกริลล์บรรดาบรุษที่การค้าและการขายไม่ได้ทําให้เขาลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เลย เมื่อใดได้ยินเสียงอาซานเมื่อใดได้เวลาละหมาดฟัสเอาอิลาดิกริแลจงรีบไปสู่การรำลึกถึงล l l a ์นี่คือคนที่ทํางานและบรักัดได้ยินเสียงอาซานเราอยู่ออฟฟิศสูส่โควิดเนี่ยพี่น้องแถวสีลมบางทีไม่ได้ยินเสียงอาซานแต่มันมีเวลาดูได้เข้าวเวลาละหมาดเมื่อเข้าวเวลาแล้วฟัสเอาอิลาดิกริแลรีบไปละหมาดจงยุติงานของท่านแล้วไปละหมาดให้เวลาต่อล l l a ์เมื่อได้เวลาพี่น้อง มุมินคนที่อยู่ในทางของอัลลอฮ์เขาจะทํางานมีความสุขไม่ได้ถ้าเข้าเวลาแล้วไม่ได้ละหมาดรีบไปสู่การละหมาดไปน้องนี่คือเช็คตัวเองก่อนว่าเราทําได้ไหมแบบนี้เราเกรงใจเ,เขาได้ว่าที่ออฟฟิศไหมเราไม่ได้โกงเวลาไปน้องแต่เราไปปฏิบัติศานก,กิจเราบอกตรงๆไปละหมาดแล้วไม่ต้องไปโกหกลเลเะอไปน้องบอกจะไปไหนจะไปห้องน้ำมังจะไปส่วมจะไปอะไรบอกไปละหมาดเชื่อไหมครับ ต่อให้เจ้านายไม่ใช่มุสลิมแต่เมื่อเขาเห็นวินยัยความเป็นมุสลิมได้เวลาละหมาดได้เวลาละหมาดเชื่อนะพี่น้องคนที่ไม่กล้าที่จะหลอกลวงพระเจ้าทั้งที่เขาไม่เห็นพระเจ้าเนี่ยเชื่อแต่ครับคนแบบนี้มันจะไม่มีทางหลอกลวงมนุษย์ด้วยกันแน่นอนขนาดอัลลอฮ์มันยังเคารพพักดีกับมนุษย์เอ็นเอ็นเนี่ยมันยิ่งไม่มีการโกงใดๆเด็ดขาดเพราะมันกลัวอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้ว คนแบบนี้พี่น้องที่จะได้ความบรักัตและความรหมัดในการทำงานไปละหมาดพี่น้องอิบาดัดนะครับแต่เมื่อใดก็ตามไฟดากูดีติสซาลเมื่อใดที่การละหมาดสิ้นสุดลงฟันตาชิรูฟิลอัลวัตตะกุมินฟอดล,ล,ลินลาจงท่องไปตามหน้าแผ่นดินแล้วหาความโปรดปรานของลล l a ์ดูพี่น้องล l l a ์ Allah ใช้คำว่าอะไรฟันตาชิรูฟิลอัลจงออกกระจายไปทั่วหน้าแผ่นดิน แสดงว่าแผ่นดินที่เรายืนวันนี้นะครับพี่น้องไม่มีแม้แต่เซนติเมตรเดียวนอกจากมันเป็นของอัลลอฮ์หมดเลยกำลังจะบอกให้เรากำลังใจว่างานตรงนี้ใส่ฮิญาบไม่ได้งานตรงนี้ละหมาดไม่ได้งานตรงนี้ปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้ออกพี่น้องดูอาหางานใหม่อัลลอฮ์ช่วยนี่คือการฮิจโร่ออกจากของชั่วเพื่อจะไปหาของดีอัลลอฮ์ช่วยพี่น้อง สุนัขไม่มีเจ้าของหมาริมทางอลัลลอฮ์ยังช่วยและบ่าวของอลัลลอฮ์ต้องการจะปฏิบัติอิบาดัดอัลลอฮ์จะทิ้งเราได้ยังไงพี่น้องอินชาอัลลอฮ์พระองค์ไม่ทิ้งเรานะครับนี่คือการแบ่งเวลาให้อลัลลอฮ์พี่น้องตัฟร,รกลออิบาดัติเมื่อใดที่เราแบ่งเวลาให้อลัลลอฮ์ได้ละหมาดไม่ขาดมาชาอัลลอฮ์ดูฮาก็ได้ละหมาดนะครับดูฮาก็ละหมาดได้อะไรต่างๆละหมาดได้ เมื่อนั้นละครับพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าอ,อัมเลอสดรก,กัะลหินะอัลลอฮ์บอกเราจะให้หัวใจของเจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยความร่ํารวยอัลลอฮ์จะให้รวยกับคนที่ทํางานแล้วไม่ลืมอัลลอฮ์ไอ้พวกทํางานลืมอัลลอฮ์ขอโทษนะครับจนตลอดชีพจนยังไงอาจารย์อนนั้นมีเงินเป็นพันล้านแต่มันไม่ละหมาดแล้วจนยังไงเชื่อผมได้ครับความจนความรวยไม่ได้อยู่ที่เม็ดเงิน ลองบอกสิว่าวันนี้ต้องรวยแค่ไหนมีเงินกี่ล้านจึงจะเรียกว่ารวยไอคนมีพันล้านอยากได้มี2,000ล้านไอคนมีสองพันล้านอยากได้ส0 0 0ันล้านไม่มีลิมิตเพราะชีวิตมันเกินร้อยอยู่แล้วมันไม่มีลิมิตแต่เมื่อใดที่เรารู้จักคําว่ารวยในอิสลามเมื่อนั้นเรารวยทันทีอัลลอฮ์จะใส่ความรวยในหัวใจนั่นคืออะไรพี่น้องอินนามลกนะกีนันนัฟสคนรวยของมุสลิมจริงจ คือคนที่รู้จักคำว่าพอไปน้องสังเกตนะวันไหนเรารู้สึกว่าเราพอเรามีความสุขกับเงินที่เรามีวันนั้นเรารู้สึกสบายใจมากอัลฮัมดุลิลละวันนี้มีในตังในกระเป๋าห้าร้อยบาทรู้สึกพออัลฮัมดุลิลละความรู้สึกพอจะเกิดไม่ได้นอกจากอัลลอฮฺจะเมตตาก,กับคนคนนั้นจริงๆเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่พอตลอดมนุษย์ปกติจะไม่พอพี่น้องมีหนึ่งจะเอาสอง มีสองจะเอาสาเอาสามเอา4ีสี่จะเอาหนะครับอยากได้ไปเรื่อยเรื่อยแต่เมื่อใดรู้จักคำว่าพอ500-300อในกระเป๋าเขาก็มีความสุขกับชีวิตได้ทันทีอัลลอฮ์จึงบอกว่าอัละอุดรกลัลอัฮนะ์จะใส่อัล,ล,อลกอรออัลลอฮ์จะให้หัวใจเจ้าเนี่ยมีความพอทันทีนะครับว่าอัสุดุฟักรกและอัลลอฮ์บอกเราจะปิดประตูความยากจนใหน้ คนที่ทํางานแล้วไม่ลืมอัลลอฮ์ทำงานแล้วแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ปิดความยากจนให้ไม่มีทางจนไปน้องนะนั่นคืออะไรไม่มีไม่มีความที่จะลําบากในชีวิตแน่นอนอัลลอฮ์จะช่วยวันนี้ดูนะครับพี่น้องเราทํางานตลอดเจวันหวันพักผ่อนวันอาทิตย์และบริษัททั่วไปแบ่งเวลาไปฟังบรรยายบ้างไหมพี่น้องฟังเรื่องราวศาส,สนาไหมอลัละช่วงนี้โควิดไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะตามที่ต่างๆมันไม่จัดกัน แล้วทำยังไงในบ้านมีโอกาสที่จะฟังเรื่องศาสนาไหมครับพี่น้องเคยคุยกับเมียรเรื่องศาสนาไหมบางคนไม่มีเมียไม่มีผัวพี่น้องเคยคุยกับตัวเองให้เวลาตัวเองในฟังเรื่องศาสนาไหมเปล่าเลยหลายคนนะครับพี่น้องช่วงเหตุการณ์แบบนี้ด้วยบางคนถามอาจารย์เราดูการเมืองแล้วเราอินเนเราอินอาจารย์บาปไหมเราอินคือยิ่งดูยิ่งอินนะพี่น้องการเมืองเนี่ยเราดูเรายังอินเลยอ่ะ แล้วทำไมเราไม่อินชีวิตกับศาสนาบ้างพี่น้องครับเราเอาเวลาเจ็ดแปดชั่วโมงเราไปนั่งดูในเรื่องการเมืองเอาคไม่ผิดพี่น้องในการศึกษาหาความรู้แต่เราดูจนชนิดตีว่าการเมืองนี่จะนําพาเราสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ตันติเรากลับไม่ไม่ใช้เวลาในการอิบาดแล้วมุ่งไปในศึกษาเรื่องราวคอยอสลาบ้างใช้เวลาสนใจในเรื่องการเมืองเอามาสนใจในเรื่องศาสนา พี่น้องเมื่อเป็นแบบนี้ได้อัลฮัมดุลิลัยอัลลอฮ์ใจความบาระกัดให้ความสุขในชีวิตเมื่อเราได้อยู่ในทางของอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือแบ่งเวลานะครับอัลลอฮ์ปิดประตูความจนได้แต่ถ้าเจ้าไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ถ้าไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์พี่น้องในทางกลับกันเลยนะครับอัลลอฮ์จะไม่ปิดประตูความยากจนและอัลลอฮ์จะให้เจ้าเนี่ยยุ่งตลอดชีวิตพี่น้อง คนที่ไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์นะครับชีวิตมันจะยุ่งจนกระทั่งมันลงกูโบตันติทํางานตลอดจริงปี่น้องแต่สุดท้ายงานมันยุ่งจนไม่มีเวลาที่จะแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์สุดท้ายท้ายที่สุดคืออะไรพี่น้องลืมนึกไปว่าตัวเองยังไม่ได้ละหมาดลืมนึกไปว่ากูทํางานจนไม่ได้มีเวลาละหมาดอิบาดัดต่ออัลลอฮ์เลยลืมนึกว่ากูทํางานทั้งหมดดุนยามีเบิานมีรถมีเงินเป็นพันล้าน แต่ไม่มีชื่อเราในมัสยิดเลยไม่มีชื่อเราที่เป็นคนหนึ่งที่สุดยุดในมัสยิดขอล้อง Allah เลยไม่มีชื่อเราเลยพี่น้องอัลลอฮ์ปิดหัวใจเพราะเราเริ่มปิดตัวเราก่อนนะอุบิลลมินซาลิกตรงนี้พี่น้องครับเมื่อผมบอกตรงนี้อัลฮัมดุลิลห์ริสกีบรารักัตอัลลอฮ์จะให้มุสลิมต้องเป็นคนทํางานมุสลิมต้องเป็นคนที่มีรายได้แล้วพยายามเป็นมือบนคนได้ได้ ผมยกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องที่มักกะเนี่ยนะแบงจาราฮีเนี่ยอัลจาราฮีจริง,รงๆแบงจาราฮีเนี่ยพี่น้องคนก่อตั้งเจ้าของเดิมๆเนี่ยนะเขาไม่ใช่คนน้ํารวยแต่เขามีเนียดเจตนาพี่น้องครับว่าวันหนึ่งถ้าอัลลอฮ์เปิดริสกีให้แก่เขาและเขามีรายได้มีทรัพย์มีมีกำลังความสามารถเขาเนีย่ยจะสร้างมัสยิดขึ้น อัลกัลมาชาอัลลอฮ์เขาเนี่ยจะสร้างมาสัสยิดขึ้นสุดท้ายด้วยอสบับการทํางานแสวงหารายได้ของเขาจนอัลลอฮ์ให้มีสตงังเขาสร้างมาสัสยิดตั้งชื่อคุณแม่ของเขามาสัสยิดไอชาตั้งชื่อมสัสยิดเป็นชื่อคุณแม่ี่น้องแล้วเปิดทําธุรกิใจใหญ่โตช่วยเหลือมสัสยิดอารอมช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือประชาชนต่างๆ,ๆนานะนี่เขากลายมาเป็นมือบนได้เนื่องจากอะไรี่น้องไม่จะถูกหวยนะครับ ไม่ใช่ไปเล่นลอตเตอรี่แต่เขาทำงานจากเริ่มเป็นศูนย์แต่ด้วยมีความเนียดหัวใจถ้ามีสตังฉันอยากจะช่วยเหลือผู้คนสุดท้ายอัลลอฮ์ให้มีสตังจริงและอินนมมามะลูบนเนียตอามันเป็นไปตามเนียดเขาสามารถช่วยเหลือผู้คนได้จริงๆก็ตกองมาชาอัลลอฮ์เขาทำแบบนั้นพี่นองครับเนียแล้วถามตัวเราถามตัวท่านเราไม่อยากจะเป็นมือบนและไม่อยากจะช่วยเหลือสังคม แบบนี้บ้างหรอะพี่น้องอยากจะทําได้เราต้องพยายามแอคทีฟตัวเราเนะด้วยการทํางานพี่น้องมุมินอย่านอนแบมือขอใครมุมินแข็งแกร่งนะครับอันมุมินก็วิ่มุมินที่แข็งแกร่งพี่น้องดีกว่ามุมินที่อ่อนแอมุมินที่ต่อสู้ดีกว่ามุมินที่นั่งเฉยๆมุมินที่เข้มแข็ง,ขงดีกว่ามุมินที่ไร้ศักยภาพมุมินที่ต่อสู้กับความลําบากในชีวิต ดีกว่ามุมินที่นั่งร้องไห้โดยไม่ได้ทําอะไรเลยนี่คือมุมินพี่น้องมุสลิมจริงๆไม่ได้เคร่งเฉพาะในมัสยิตไม่ใช่อลเลมอยู่ในสุเราแต่เขาในชีวิตจริงเขาต่อสู้กับชีวิตต่างๆพี่น้องนี่คือแบบอย่างของท่านนาบีสุลัยสัลมและบรรดาอัมบียนะครับอะลัยฮุสซาลัมนี่คือบรรดาแบบอย่างของบรรดาอัมเบียทั้งหมดนิสกีบารักัตวันนี้พี่น้องสวงหา พี่น้องทำอย่าลืมอัลลอฮ์และสําคัญที่สุดนะครับพี่น้องจะแสวงหาริสกีบราระคัตที่ยิ่งใหญ่ท่านจะต้องละทิ้งจากสิ่งมัสยัดทันทีสิ่งมัสยัดเนี่ยนะครับพี่น้องของชั่วในการที่เราทําบาปต่างๆเชื่อผมได้ครับมันเป็นจุดหนึ่งที่อัลลอฮ์ปิดริสกีฮาลานของเรามันเป็นจุดหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮ์ปิดริสกีฮาลานของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวทําไมขายของไม่่คยได้ ทำไมวันนี้กิจาการเรารู้สึกมันฝืดมันเคืองหนึ่งในนั้นต้องเช็คเราทําชั่วเราทํามัซยาอะไรหรือไม่เพราะเมื่อใดก็ตามมีมัซยาเกิดขึ้นทําชั่วเกิดขึ้นอัลลอฮ์จะหักออกและอัลลอฮ์จะปิดแกนริสกีที่ฮาลานทันตีพี่น้องดูนะครับในอายะ์อันกุรอานริสกีที่บรักัตจะถูกเปิดต่อเมื่อมีอามานันติซอลแล้วอันะวลอัอันอเฮลันกุรออามมนูวัตตะกั และถ้าหากชาวเมืองนั้นนะครับเขาอิมานพี่น้องอามานุเขาอิมานและยำเกรงอัลลอฮ์ละฟตั์นา ع ลิ ه มบราคาติาตมินสมัสาอยวัลอัรอัลลอฮ์บอกเราจะเปิดบารากัตให้ทั้งจากชั้นฟ้าและแผ่นดินแสดงว่าบราระกัตความจำเริญอัลลอฮ์จะเปิดให้ต่อเมื่อหนึ่งอิมานสองยำเกรง อ ي มานคือศรัทธานในอัลลอฮ์สองยำเกรงคือปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์มีสองเงื่อนไขนี้พี่น้องไม่ยากที่ประเทศและบ้านเมืองของเราเนี่ยจะมีความบรกิกัรมีความสุขพี่น้องชีวิตของเรา,เ,าเราไม่ต้องไปดูระดับบ้านเมืองก็ได้ดูในระดับบ้านเรานี่แหละพี่น้องดูระดับในบ้านเราเองครอบครัวเราเองบางทีริสกีเราติดขัดเงินทองไม่ค่อยมีรู้สึกลําบากชีวิตพี่น้องลองอิสติฟ้าให้มาก อัสตอฟิรุลลอฮฺอัตูบุอิไลฮิมักมากๆนะครับปคุณตุสตอฟิรุรับบักุมอินนาอุมกาณกฟาระท่านนบีนัวเคยเตือนกลุ่มชนของท่านท่านทั้งหลายจงขอโทษต่ออัลลอฮ์นะแท้จริงพงเป็นผู้ทรงอภัยนะเมื่อใดที่เจ้าขอโทษเมื่อใดที่เจ้าสํานึกผิดยุรซิลิสสมาอะลัยคุมมิดรอรอวายุมดิดคุมบิอัมเวลิวะบานินอัลลอฮ์จะประทานลงมาจากฟากฟ้าพี่น้องซึ่งน้ํานะครับฝนอะไรต่างๆ และให้ลูกให้หลานให้ทรั์แก่ท่านมาจากอะไรอิสติกฟากไอ้มากขอโทษอัลลอฮ์ให้มาก, AH มากแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นขออภัยโทษต่อเราในความชั่วของเราให้มากๆแล้วริสกีชีวิตท่านจะดีขึ้นริสกีไม่ได้หมายความว่าจาเป็นจะต้องมีเงินเป็นเป็นพันๆเป็นแสนแสล้านไปน้องเพียงแต่ว่าวันนี้ท่านมีความสุขบรารักัตในริสกีที่ท่านได้รับอัลฮัมดุลิลละห์เช็คยังไงอย่าไปน้องจะดูแลยังไงนะ ว่าริสกีเราเนี่ยบรารักัดหรือไม่มันเช็คได้มันเช็คได้เช็คง่ายๆนะพี่น้องริสกีที่เราได้วันนี้บรารักัดหรือไม่เช็คอันดับแรกตรวจสอบยังไงหนึ่งลองดูสิครับเงินทองที่เราได้มาวันนี้ทําให้เราลืมอัลลอฮ์ไหมนะได้มาขายของได้ได้เงินเดือนได้อะไรต่างๆมันทําให้เงินพวกนี้เนี่ยทำให้เราลืมอัลลอฮ์ยิ่งห่างไกลจากอัลลอฮ์หรือไม่ถ้าเรารู้สึกยิ่งห่างไกลจากอัลลอฮ์ ได้เงินมายิ่งงกขึ้นยิ่งขี้เหนียวขึ้นยิ่งซื้อของอะไรที่มาได้สาระขึ้นยิ่งไม่ค่อยละมาสุนัตยิ่งขี้เกียจไปมัสยิดยิ่งรู้สึกนอนหลับสบายมากขึ้นยิ่งขี้เกียจลุกขึ้นตาจุดมากขึ้นพี่น้องเช็คริสกีนี่มีปัญหานะครับเงินทองนี่มีปัญหาแล้วพี่น้องแต่ถ้าริสกีที่ท่านได้มาชาอัลลอฮ์ท่านได้มาท่านชุกโกตขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อคนจนมาขอช่วยเหลือท่านสามารถบริจาคได้โดยไม่ได้ลึกเสียดายไม่ได้นึกห่วงแอง นะและริสกีที่ท่านได้ท่านยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์ท่านยิ่งละมาสุนัตท่านยิ่งชชกโกตอัลลอฮ์ท่านยิ่งเปลี่ยนไปเป็นคนดีริสกีนี้บรักัดครับอันทำโดยไรละเช็คง่ายมากตรวจสอบง่ายมากอยู่ที่ว่าเราจะรับความจริงหรือไม่เท่านั้นเองนะเราจะยอมรับความจริงหรือไม่เท่านั้นเองว่าริสกีนี้ของเราไม่บรักัดเมื่อใดที่ไม่บรักัดฟักุลตุสตัฟฟิรูอิสตัฟฟิรูระบักุมขอไปขอโทษต่อพระเจ้าของเจ้า ขอไปอัโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าและอัลลอฮ์จะปรับปรุงชีวิตการงานของเราแน่นอนนะครับนี่คือ,อท่านนาบีสลุลต่านอะเลวะสลัมได้สอนตรงนี้และบรรดาสาบาของท่านนาบีพี่น้องนะครับสาบาของท่านนาบีมีหลายคนนะเป็นคนเพาะปลูกบ้างนะเป็นคนค้าขายบ้างผมยกตัวอย่างนะสาบาหนาบีเนี่ยถึงแม้บางท่านดูอา์มุสตาจับนะครับขออะไรอัลลอฮ์ให้หมดเลย แต่ชาวบ้านยังทํามาทามาหากินผมบอกกับท่านว่าการทามาหากินการค้าขายการเพาะปลูกของเราเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่ขาดทุนเลยครับพี่น้องฮะดิษนี้เดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็พี่น้องฟังและเป็นบทเรียนนะครับอัลฮัมดุลิลละท่านอนับดุลเลาะสลแลมได้กล่าวนะครับจากท่านอนาันัสบินมาลิกรอเดียลลาอันุอันัสบินมาลิกได้กล่าวในฮะดิษบทนี้ว่าขอลรกอลรรัส ul ูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮวอะไล้วะสลัม ท่านรออูลลลุฮ์ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้กล่าวว่าไม่มนมุสลิมยังริสุกรรันนะครับเอาอจะรู้จระนนะครับไม่มีมุสลิมคนใดเนี่ยที่เขาปลูกพืชปลูกต้นไม้ปลูกอะไรของเขาเนี่ยนะเราปลูกต้นไม้เราปลูกผักเราปลูกอะไรก um ็แล می, ้วแต่ไฟยะกุลุมมิโนะและมีเขาเรียกว่าไฟ um ยะกุลุมมิน่ไตรนกเนี่ย มากินพ e ืชผลของเขามากินผลไม้ของเขาเอาอินซานุ่นหรือมนุษย yeah. ์มากินของเขาเอาบาฮีมาตุนหรือว่าสัตว์มากินของเขานะเราปลูกผักเราปลูกพืชเราปลูกอะไรอยู่นะมีนกมากินบ้างนะนกเนพี่น้องเห็นไหมนกเวลามันบินมามันมากินผลไม้เราอะนะบางทีก็คนนี่แหละพี่น้องก็กินเหมือนกันนะบางทีก็สัตว์เนี่ยบางคนปลูกพี่น้องแพะมากินบ้างวัวมากินบ้าง นะครับเราก็ด่าวัวไปเละเลยพี่น้องเราด่าแพะเราด่าเจ้าของแพะด่าหมดเลยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มากินพี่น้องเชื่อหรือไม่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุสลามกล่าวว่าอิลลัคนลละฮุบิฮิสดะกะทั้งหมดที่สัตว์พวกนี้หรือคนมากินของเขาไปเนี่ยผลบุญที่เจ้าของสวนจะได้รับถือว่าเป็นการทําสดะกะหมดเลยยาอัลลอฮ์นกตัวหนึ่งพี่น้องบินมากินผลไม้บินมากินใบไม้ของเราบินบินมากิน ผักพืชในสวนเราเราไม่ได้เจตนาจะเลี้ยงนกนะเราปลูกพืชเนี่ยเพื่อที่ต้องการเอาผลผลของมันไปขายแต่มันมีนกมากินเราด่านกเราดา่าไอ้อะไรมันมากินแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าเรารู้คืนนี้เนี่ยกข้ามมาชาอัลลอฮ์นกมากินของเราเนี่ยนะเท่ากับเราทาซาดะก็แล้วเมื่อใดทดาซาดะก็พี่น้องอัลลอฮ์จะตอบแทนเราให้มากกว่าอีกใช่หรือไม่มีแพะเข้ามากินของใน,ใน,ใ,นในสวนเรา กินผักเราความรู้สึกเจ็บอยู่แล้วพี่น้องเราอยากจะกระทึบอยากจะตีแพะได้ซัาแต่พอมารู้หะดิษนี้ยาอัลลอฮ์แพะมากินวัวมากินทั้งหมดอิลลาแค่ในเราบีสอดักกผลบุญที่เขาได้รับถือว่าเขาทําสอดักกทันติขุดบ่อน้ําเอาไว้นะครับพี่น้องคนมาขออาศัยเรากินน้ําบ่อหน้นเด็กมันมาเล่นบอลอะไรต่างๆมันหิวน้ํามันตักน้ําบ่อเรากินเราเท่ากับทำสอดักก ไม่มีอะไรขาดทุนสําหรับคนที่ทํางานเลยพี่น้องไม่มีอะไรขาดทุนของคนที่อยู่ในทางของอัลลอฮ์ได้บุญตลอดแม้กระทั่งเขานอนอยู่บ้านเรานอนหลับอยู่บ้านนะช่วงนี้ช่วงทุเรียนโดยพี่น้องทุเรียนนะเดี๋ยวกระรอกมากินทุเรียนบ้างนะเดี๋ยวกระรอกเจาะเป็นรูบ้างเดี๋ยวกระรอกกินมังคุดบ้างเรานอนเนี่ยเราเฝ้ามันไม่ไหวเราพี่น้องทางต้นและทั้งไร่เนี่ยไม่รู้กิ่สิบต้น เราเฝ้ามันไม่ไหวและทำยังไงอะพี่น้องคนมุสลิมหลับสบายๆถ้ามันจะกินแน่นอนมันก็เป็นสดกอกก็สำหรับเราและไม่ต้องกลัวเจ้าของกระรอกเขาคืนเราแน่นอนครับพี่น้องใครอะเจ้าของกระรอกป่านั่นคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์คืนแน่นอนในเมื่อมะคลุกสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างมากินของเราเนี่ยอัลลอฮ์คืนเราแน่นอนทำใจสบายทั้งหมดเป็นสดอกก็หมดเลยนี่คือภาคผลอันยิ่งใหญ่พี่น้องครับ คนมุสลิมเราได้ยินตรงนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่ามาชาอัลลอฮ์บารักัดมากความสุขมากในการทํางานดังนั้นคืนนี้อยากจะเตือนว่าอย่าน้อยใจในอาชีพไม่มีอาชีพต่ำไม่มีอาชีพสูงกรรมกรแบกหามไม่ได้ต่ําไปกว่าหมอที่จบเป็นยาหมอจบเป็นยาก็ไม่ได้ดีไปกว่ากรรมกรแบกหามไปน้องทั้งหมดเท่ากันทั้งหมดเป็นอาชีพทั้งหมดคืองาน แต่คนที่ไปให้เกียรติอาชีพนั้นและดูถูกอาชีพนี้นี่คือความโง่ของคนเองไม่มีกรรมกรก็ไม่มีโรงพยาบาลพี่น้องครับไม่มีกรรมกรไม่มีตึกสวยๆอยู่พี่น้องไม่มีกรรมกรรากหญา้าพี่น้องไอ้พวกนายทุนไม่มีทางได้อยู่ตึกสูงๆแน่นอนเพราะมันทําให้เป็นยาม้ยก่อสร้างทั้งหมดสําคัญหมดทั้งหมดยิ่งใหญ่หมดวันนี้ทุกอาชีพยิ่งใหญ่หมดไม่มีอาชีพใดสูงหรือต่ํากว่าแต่เมื่ออาชีพทั้งหมดเท่ากัน มุสลิมจะยกย่องใครพี่น้องจะทําอาชีพทําการทํางานอะไรก็แล้วแต่อย่างเดียวเองอย่าลืมอัลลอฮ์ในหน้าที่การงานอย่าลืมอัลลอฮ์ในขณะที่ท่านทํางานนี่คือคนที่ยิ่งใหญ่ในการแสวงหาอาชีพและจํานะครับพี่น้องถ้าไม่อยากต่ําต้อยนนอุสบิลล์มเนซาลิกถ้าไม่อยากตกต่าอย่าหัดเป็นคนขอคนพี่น้องอย่าหัดเป็นคนขอคนสู้ให้สุดทํางานให้สุดพยายามให้สุด เหมือนที่ท่านนบ,บีสุลตล่านได้กล่าวตรงนี้นะครับพยาไม่สุดแล้วเมื่อนั้นอันลลอฮ์จะปกป้องไฟยักบุฟัลลอหุบิฮาว,าวจะจ์อัลลอฮ์จะรักษาหน้าของท่านนั่นคืออัลลอฮ์จะรักษาไม่ให้ท่านตกต่ําถ้าเราติดนิสัยในการขอคนเราจะต่ําต้อยโดยเราไม่รู้ตัวผู้คนจะดูถูกเราไปน้องสหบบายมีนิสัยหนึ่งนะครับีปน้องสหบบายมีนิสัยหนึ่งเราต้องใช้สหบบายจะไม่เอ่ยปากขอใครนะสหบบายนะครับ จะไม่เอ่ยขอใครแต่ถ้าใครให้ซาบาจะรับแล้วไม่คืนเลยเข้าใจไหมอะไรก็แล้วแต่ที่คนให้เราโดยที่เราไม่ได้ไปแบมือขอเขารับเถอะครับรับเลยนะคนให้ของผมเนี่ยพี่น้องให้เราเนี่ยเราไม่ได้ไปขอนะเขาให้เราเองเขาให้ด้วยความสงสารด้วยความเมตตาด้วยความรักอะไรก็แล้วแต่สุนนะานบีคืออะไรเขาให้เรารับพี่น้องรับนะ จะชอบหรือไม่ชอบเขาให้ต้องรับก่อนไม่มีการตําหนิรับและเอาไปเลยอัลัมดูลิแลริสกีอัลลอ้แต่ซาฮบะาจะไม่แบมือขอคนนี่คือนิสัยและศักดิ์ศรีของซาฮบะาพี่น้องจะไม่แบมือขอใครแต่ถ้าใครให้ซาฮบะก็จะรับฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะเย่อหยิ่งไม่เอาความช่วยเหลือจากคนเปล่าพี่น้องถ้าคนให้เรารับแต่อย่าหัดเป็นคนขอคนแค่นั้นเอง แล้วเขาจะรู้หรออาจารย์ว่าเราจนหรือรวยไม่จําเป็นไปน้องไม่จําเป็นใครจะให้เราหรือเขาจะให้ใครเรื่องของอัลลอฮฺไปน้องเราไม่มีหน้าที่ขอเราม,มีหน้าที่ทําส่วนใครจะเมตตาสงสารอันนั้นระหว่างเขากับท่านนี่คือนิสัยและความยิ่งใหญ่ไปน้องจนแบบมีศักดิ์ศรีดีกว่ารวยแต่ไม่มีคุณค่าและไม่มีศักดิ์ศรีทางชีวิตใดๆเลยผมเลยบอกกับพี่น้องว่านี่คือมุสลิมนี่คือมุมินมุมินไม่ได้ว่าเขายาวอย่างเดียวไปน้อง มุมินไม่ใช่ว่าใส่โต๊บยาวหมวกกระปิยออขาวเหลืองเขียวบอกไม่ใช่มุมินไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ไปน้องไม่ใช่ใส่ปิยออแล้วเป็นมุปลิาไม่ใช่ยางงอะยาวแล้วเป็นมุมิน,ไม,าาน,มมนไม่ใช่แค่นั้นมันอยู่ที่บุคลิกและอัคกและการปฏิบัติศาสนาของท่านมุมมองมุสลิมในในใน,ใน,ในต่างๆแหล่แง่มุมถ้าท่านทําได้อัลฮัมดุลิลแลนี่คือมุมินแต่ถ้าทํายังไม่ได้ดให้ทําให้ได้นะครับนี่คือ ขั้นตอนนะพี่น้องในการนาัสยัตสองผมนะ,ะที่เอาหะดิษท่านนาบีสุลัยสลามมาตักเตือนกันในค่ำคืนนี้นบีส่งเสริมให้ทํางานนาบีส่งเสริมให้ทำมาหากินนบียกย่องคนที่ตัดฟืนมาขายนะ,ะดีกว่าการที่จะไปแบมือขอคนตัดฟืนขายอาชีพไม่ได้ยิ่งใหญ่พี่น้องผมก็เลยบอกล้ว,ว่าไม่มีอาชีพไหนยิ่งใหญ่และต่ําต้อยไม่มีทุกอาชีพเท่ากันหมด นะทุกอาชีพมีค่าเหมือนกันหมดแต่สําคัญที่สุดขอให้เราทํามาหากินขอให้เราดิ้นรนด้วยตัวเองและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดริสกีให้เชื่อผมแต่ครับไม่ท่านพยายามว่ายน้ําถึงท่านไม่ถึงฝั่งอย่างน้อยผู้คนเห็นเขาก็ยกย่องว่าท่านสู้จนสุดชีวิตแล้วหากมันจะจมน้ํากลางคลองอย่างน้อยท่านก็จมในขณะที่ท่านต่อสู้พยายามจะว่ายถึงฝั่งท่านคือสุดยอดผู้ยิ่งใหญ่ดีกว่าคนจกน้ํา แล้วร้องไห้อย่างเดียวสุดท้ายก็จมไม่มีศักดิ์ศรีนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์มุสลิมมุหมินผู้ศราน,นะครับเราเลยฝากเอาไวน้นะว่าชงพยายามที่จะเดินตามแนวทางองอิสลามอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีและอล่อยริสกีกับท่านแน่นอนไม่ต้องกลัวเพนดินของอัลลอฮ์พี่น้องกว้างขวาง,วางอย่าก,กลัวที่ทํางานที่ใดไม่ให้ท่านปฏิบาาัติศาสนกิจฮิจรรัดนะครับออกออกมา นะครับวัลลดีนอามโนวฮาจารุและบันดาผบุตี إ ي มานแล้วฮจระแล้วต่อสู้ในทางของลล l a ์พี่น้องการฮจระออกจากสถานที่ที่ไม่สามารถปฏิบัติศานกิจได้ไปสู่สถานที่ที่ปฏิบัติศานกิจได้อย่างอิสระเสรีนี่คือการฮจระที่อิสลามต้องการและไม่ต้องกลัวจนี่น้องลล l a ์อยู่กับเราลล l a ์คืออัลกอนีเราคือบ่าวของผู้ร่ำรวยลล l a ์จะไม่ให้เราจนอกครับพี่น้องล l l a ์ไม่ให้เราลำบากขออย่างเดียวว่าสู้ให้สุดชีวิต ถ้ามันจะตายก็ต้องตายในแบบคนสู้ไม่ใช่มีชีวิตอยู่อย่างคนทุเรศไปน้องนะครับในการที่จะตำต้อยแบมือขอคนอย่างเดียวนาอุซบิแลมิซาลิกสู้ให้สุดความสามารถริสกีทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดแล้วอย่าน้อยใจนะได้เงินมากได้เงินน้อยไม่มีปัญหาทั้งหมดอัลลอฮ์ให้ตามพิกมาอัลลอฮ์รู้ไปน้องว่าคนไหนควรได้เยอะคนไหนควรได้น้อยคนไหนควรได้เท่าไหร่คนไหนไม่ควรได้อะไรเท่าไหร่อัลลอฮ์ให้อย่างน,นัน ถ้าลล l a ์ให้หมดตามที่เราต้องการทุกอย่างและบวกเาฟิลอัลมนุษย์ชาเละเทะทันทีบนพื้นแผ่นดินพี่น้องลล l a ์ Allah ให้ด้วยความรักนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละนะตอนนี้มีคําถามนะครับอ่านี่มีคําถามนะครับบัตรโจทะลุไปสิเลยอันนี้ตรงที่บองมัดลำหินนะครับผมทำงานเสร็จแล้วแต่เขาไม่จ่ายค่าแรง อยากรู้มี่อะที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าแรงบ้างไหมครับอามีท่านนาบีเนี่ยสุลัยสลัมนะครับบอกว่าในความหมายนะให้เราจ่ายค่าแรงให้กับคนทํางานให้เราก่อนที่เหงื่อเขาจะแห้งด้วยซ้แสดงว่าเวลาเขาทําให้เราเสร็จสุนนนบีคือให้เขาเลยให้ค่าแรงนะและบางคนถามว่าแล้วรับเป็นเงินเดือนได้ไหมอันนั้นอยู่ที่ตกลงกันแต่ค่าแรงห้ามโดยเด็ดขาดที่จะเบี้ยว และไม่จ่ายให้กับลูกน้องบาทเดียวอัลลอฮฺเขเอาโทษถ้านในจ้างท,ทําทุรศแบบนี้นะครับนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮ์นะคําคถามอะไรมีมาตอนนี้มากินอะไรเวลาสัตว์มากินจะเนียดว่ายังไงคือเราเนียดตั้งเนียดตั้งแต่ตอนปลูกแรกๆเลยแล้วปลูกไปแล้วเนี่ยพี่น้องนะรเรารู่ฮะด,ดิสนี่แล้วว่าเออถ้าสัตว์มากินอะไรต่างๆเป็นสดอกก็เราเหนียดยางี้ยเลยพี่น้องถ้ามันมากินก็ทำด้เป็นสดอกก็นะครับมันมีเนียดในตัวอย่างนั้นเลยนะครับ ก็เป็นผลบุญหมดนะครับสําหรับคนที่ปลูกผักปลูกพืชปลูกอะไรต่างๆนะครับทุเรียนเขาเป็นมากเจ้าของทุเรียนยิงลิงตายไปหลายตัวเลยครับโอ้โหนะดีว่าเป็นยิงลิงนะไม่ยิงเจ้าของลิงฉะนั้นลิงจริงๆนะก็ต้องบอกด้วยถ้าสัตว์มีเจ้าของแบบนี้เนี่ยก็ควรจะผูก จะดูแลมันให้ด,ดีเพราะถ้าลิงเราไปกินของคนเนี่ยจนเสียหายเนี่ยเจ้าของต้องรับผิดชอบในการจ่ายนะครับไอ้นกบินไม่มีเจ้าของมากินเนี่ยไม่มีปัญหาหรือไอสัตว์มันหลุดมาบ้างโดยเจ้าของไม่เจตนาอันนั้นไม่ว่ากันแต่ไม่ใช่เจ้าของเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปล่อยเละเทะไปกินของชาวบ้านเละเทะหมดไอ้นี่เจ้าของผิดถือว่าขาดความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องดูแลนะนะก็ดียังไม่ใช่ดีว่าได้บุญนะ แต่ว่าดีที่ไม่ได้ไปยิงเจ้าของนะครับอัานำดแล้วเออออหนึ่อาจารย์คิดยังไงครับกับการที่ไปมันไป,ไปมันไปเม้นขอกล่องปันสุขจากเพจต่างๆทุกวันนี้หนะ้าเฟซมีแต่แบบนี้คนที่ได้นี่ก็ได้ตลอดส่วนคนไม่ได้ก็ไม่ได้สักกล่องเลยคือมันก็คือการขอพี่น้องจริงๆเนะี่ยปันสุกปันเศกอะไรก็แล้วแต่ นะเราไม่ได้ไปว่านะใครจะไปขอนะก็สิทธิเขาแต่ในฐานะมุสลิมอย่าหัดเป็นคนขอคนความสุขจริงๆมันอยู่หน้าบ้านนะพี่น้องบางทีออกไปทํางานแค่นั้นเองนิดเดียวนะครับเราส่งชื่อไปหน้าเพจลุ้นว่าจะได้ไม่ได้แต่ถ้าออกไปทํางานหาเงินเองรับจ้างแน่นอนเราได้แน่นอนฉะนั้นนะครับผมแนะนําให้ทํางานหาเลี้ยงตัวเองก่อนนะครับยืนด้วยลําแข้งตัวเองก่อนนะก่อนที่จะ ไปขอปันสุขปันเศกอะไรที่ไหนนะพี่น้องทํได้วยตัวเองก่อนนั่นคือสุดยอดหากวันหนึ่งอัลลอฮ์จะเปิดให้พี่น้องไม่ต้องกลัวริสกีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิดได้แน่นอนนะบางทีท่านไม่ต้องไปขอเขาเขาเอามาเอาเอาทรัพย์เอาความสุขเอาของอาดียะมาให้ท่านถึงบ้านอัลลอฮ์ก็ทําได้เดินด้วยตัวเองก่อนนะครับไม่ต้องไปขอร้องใครก่อนเรามีตีนมีขาสู้กันให้สุดความสามารถและเราจะช่วยอินชาอัลลอฮ์นะครับ อ๋ออันนี้นะฮะเป็นการถามที่ยังไม่ถึงเหตุการณ์นะมาชาลเราละหมาดอยู่และแผ่นดินไหวในขณะที่ละหมาดอยู่ในมัสยิดเราควรละหมาดต่อหรือว่าวิ่งออกมาดีครับเคยเห็นในคลิปอาาัสตะแนบางในดูคลิปวิดีโอเยอะนะ <c oughs> ดูคลิปเห็นคลิปเขาละหมาดต่อบ้างเขาวิ่งก็อันนี้ผมพูดไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดอ่ะนะนะผมพูดไปกระบอกละหมาต่อเลยพี่น้องถ้าตายจะได้ในตายในละหมาดเกิด เกิดเหตุการณ์จริงๆผมวิ่งออกมาเนี่ยแล้วเกิดติดคลิปไปด้วยตายเลยฉะนั้นอันนี้ดูแลกันนะพี่น้องผมไม่ได้ไปฟันไปอะไรอย่างนั้นนะครับแต่การรักษาชีวิตก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่หนึ่งที่เราต้องดูแลชีวิตเราเองละมาอิบาดัตปกติแล้วตุบติลูอย่าทําให้มันบาเต็มอย่าเลิกการปฏิบัติอิบาดัตนอกจากกรณีจําเป็นชิงยุติการอิบาดัตได้นะครับก็ยังไม่ถึงนะเมืองไทยยังไม่มีขนาดนั้นนะครับทำดูแล้ว แม่ภรรยาสามารถสลามด้วยมือได้ไหมครับได้ครับแม่เมียเนี่ยก็คือแม่เราว่าแหละได้นะได้ครับกอดวูจุบยังได้เลยกับแม่เมียแม่ยายเราทําได้นะครับลูกพี่ผมพอส1บอโมงบอกเตรียมตัวไปละหมาดวันทําอยู่ไม่เกิน2ชั่วโมงวัน300รัอลอันให้จริงครับอันทำโดยเร็แล้วถ้าจะรับลูกน้องอีกโมซาก็โพสในเฟซเลยนะเผื่อใครอยากทํางานนะ วันล,ละไม่เกินสองชั่วโมงได้วันล,ละสามร้อยได้ละละหมาดด้วยทำตัเองแล้วถ้าลูกพี่อยากจะรับลูกน้องอีกนะประกาศนะพี่น้องเผื่อคนอยากทํางานได้ไปทํานะครับผมเป็นมุสลิมใหม่ถ้ามีญาติผู้ใหญ่ลุงป้านะ้าอาผู้สูงวัยนะครับซื้อของมาที่เคยเป็นพุทธอะไรเนี่ยเป็นคนไตพุทธแล้วก็ซื้อของมาฝากเมื่อรับแล้วของฝากเรายกมือไหว้ขอบคุณผิดไหมครับไม่ผิดนะไหว้ไหว้ขอบคุณไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรนะฮะคนมาดูถูกอาชีพเราผมจะต่อยเขาได้ไหมครับเคยคือต่อยอะ่ะพี่น้องผมไม่บอกว่าได้นะแต่เราก็ต้องเสียค่าปรับอีกอาชีพเราก็บางทีเงินก็ไม่เยอะแล้วเราต้องไปเสียห้าร้อที่โรงพักก็ไม่คุม้มฉะนั้นเขามาดูถูกอาชีพเราทํำยังไงปล่อยมันพี่น้องมันเป็นการแสดงออกสติปัญญาของเขาว่าไอ้พวกนี้จริงๆมันก็ไม่มีความรู้อะไรนกครับ คนที่ดูถูกคนเนี่ยไม่ใช่คนมีความรู้อะไรี่น้องอย่าไปสนใจนะครับเราอย่าไปดูถูกมันมากกันแล้วกันนะให้อภัยมันเยอะ,ยอะๆอลัลลอฮ์จะได้ให้อภัยเรานะครับอย่าไปสนใจนะครับอันทำดีแล้วนะครับเออเด่นนะครับเอออันทำดีแล้วนะลิสกีตอนเช้า แต่ผมทำงานสิบโมงใช่เราบริษัทเปิดสิบโมงถ้าไปตั้งแต่หกโมงเขาก็ตกใจนะเขาก็ไม่ให้เข้าแน่นอนฉะนั้นไอความหมายเนี่ยฮะดิสเนที่นบ,บีบอกนะเป็นอัลลอฮ์ามะาบาริกรุ่มมติฟิบุคูริมขออัลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอพระได้โปรดประทานความจำเริญให้แก่อ,อ,อุมม่าของท่านเนี่ยในช่วงเช้าตรู่คือเช้าตรู่เป็นบรารักัตถูกต้องฮะแต่เราทำงานสิบโมงก็คือสิบโมงไปทำไม่ต้องไปหกโมงเพราะเขาตกใจทั้งบริษัทแน่ แต่ความตรงนี้เนี่ยบาร์กัรดในเวลาเช้าพี่น้องเวลาเชา้าในช่วงหลังซบโบเนี่ยมันบาร์กัดบาร์กัรดยังไงเวลามันไม่เยอะแต่เวลาทํางานอะไรแล้วได้เนื้องานเยอะจริงๆลองสังเกตไหมครัหลังซบโบเนี่ยท่านจะทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลานิดเดียวระหว่างหกโมงหกโมงห้าอะไรนะ ôn, ะเนี่ยตีห้าครึ่งหกโมงก่อนจะเจ็ดโมงเนี่ยเวลาประมาณชั่วโมงแต่เวลาทํางานนะาดอกมาเนี่ยเนื้องานมันได้เนื้อจริงๆ บรารักัดในช่วงเช้าแบบนั้นนะครับทางานในช่วงเช้าถ้ามีอะไรทําตอนเช้าทําตอนเช้าเนี่ยเวลาน้อยแต่จะได้เนื้องานมากมันบรารักัตในช่วงนี้จริงๆนะครับส่วน10บโมงเปิดออฟฟิศไปทํางาน10บโมงไปไปสิบโมง่ะดีแล้วฮะแต่ตอนเช้าถ้ามีอะไรทําทานะบรารักัดช่วงเช้าจะได้เนื้องานมากกว่าเวลาอื่นเวลาอื่นเนี่ยเวลาเยอะแต่เนื้องานทําไม่ค่อยไหวลองดูนะพี่น้องอดนอนทํางานกลางคืนเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวสี่ทุ่มโอ้ยอีกนานห้าหกเจ็ดแปด อีกนานกว่าจะเช้าเวลาสตาร์ททำงานสี่ทุ่มกลางดึกไปน้องผ่านไปสองชั่วโมงงานไม่เดินเราจะอ้วกแล้วไม่ไหวแต่ตอนเช้าของสุไบนะตอนเช้าเนี่ยเวลานิดเดียวแต่ทำงานได้เนื้อจริงๆนี่คือบรารักัตที่นบ,บีขอไว้นะครับ <c oughs> เอออ๋อ, <c oughs> อ,อข้าบุตรนะเงินลุงนะให้ลูกเรา เดือนละหกร้อยพ่อแม่คือคุณพ่อเงินลูกนะเงินของลูกเนี่ยนะจริงๆคนเป็นพ่อเนี่ยมีสิทธิ์ในการใช้จ่ายนะฮะเป็นพ่อในส่วนตัวแต่ถ้าวันนี้เรามีเงินอื่นที่เราใช้อยู่เนี่ยเงินลูกก็เก็บไว้ให้เขาแต่ครับพี่น้องเพื่อจะเป็นอ่ทุนการศึกษาอะไรของเขาต่อไปนะฮะนะครับอ้ฝันนี่ขอมาอัพนะอันนี้ต้องไปเปิดตํารากันเยอะนะครับอันนั้นผมผมไม่สามารถตอบตรงนี้ได้นะเาลาเราอลานแลนะฝันนะครับเออ อ๋ออันนี้เป็นแม่ลูกอ่อนใส่เสื้อเปื้อนนกเปื้อนน้ำนมละหมาดซอมไหมครับเป็นอาจิสหรือเปล่านมแม่ไม่ใช่อาจิสนะฮะนมแม่ไม่ใช่อาจิสได้นะครับยิ่งเราเป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยน้ำนมมันไหลยอยู่ตลอดถ้าไม่ได้เนี่ยจบเลยพี่น้องวุ่นเลยนะฮะฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับน้ำนมเปื่อนเสื้ออะไรต่างๆาละหมาดได้นะครับไม่เป็นไรนะครับคนที่ใกล้จะตายเขาเห็นมาเลกัดมาแบบไหนคอาจาร์ ผมก็ไม่ทราบมาแบบไหนแต่ที่ท่านนบีบอกเนี่ยบอกว่าคนเวลาใกล้ตายอัลลอฮ์ะจะเปิดให้เห็นมาอิกา์ที่มามาสองแบบนี่น้องถ้าคนดีนะครับจะมาลักษณะมาอิกา์ที่หน้าขาวสะอาดมากนั่นมารอเขาที่จะรับวิญญาณแต่ถ้าคนเลวมาอิกา์จะมาสภาพน่ากลัวและมีผ้ากระฝันที่มาจากนารกพี่น้องดุนแรงมากฉะนั้นแต่จะเห็นหน้าตาแต่งตัวอะไรแบบไหนเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเห็นแน่นอน เห็นในลักษณะดีหรือเห็นในลักษณะไม่ดีอยู่ที่คนตายเป็นหลักว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่นะครับเลาอานลำนะโอเคนะครับนะตอนนี้ก็อ่านลำดีแลพี่นก็ถามกันมานะครับก็เข้าใจไปในระดับหนึ่งนะครับอ่นนลำดีแล้วที่สรุปในท้ายวันนี้นะครับก็คืออิสลามนะครับเห็นไหมี้านเราไม่ดูน้า อ๋อ oh. คนเลวอ๋อนะไม่ตบัดเจอสิเน <Yeah, pues uh, anyway> ี่ยอนนบางอยู่แค่นาบอกผมชอบอาจารย์ใบยานทําให้คนเลวแบบผมเลิกฟังเพลงได้กลับตัวกลับใจแต่มีคนบอกว่าอาจารย์เป็นวาฮบีมันทําให้ผมไม่พอใจมากผมควรทําไงดีครับขอมาอาจารย์ที่ผมถามตรงๆนั่นแหละจริงๆคาพูดนี้มันนานแล้วก็มันนานมากแล้วเนี่ย มันมาก่อนที่โควิดสิบเก้าจะมาอีกนะฮะหลังจากซีโนแวคมาแล้วเอสตรามาแล้วไฟเซอร์ Pfizer มาแล้วเมดนนามาแล้วคำพูดนี้ก็แต่ส่วนน้อยฉะนั้นไม่ไม่ต้องไปสนใจเลยนะคำพูดแบบนี้เนี่ยผมถือว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีสร้างสารรค์อะไรเลยนะเราไม่เคยไปแตะไปะยุ่งประเด็นอะไรแบบนี้เลยครับฉะนั้นฟังแล้วก็ปล่อยผ่านเลยนะครับลองดูก่อนว่าคนที่เขาว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยในในชีวิตจริงเป็นยังไงผมมั่นใจนะ คนที่เขาว่าเราว่าผมว่าอะไรเขาไม่รู้จักผมจริงๆหรอฮะนะเขาก็ฟังเขาว่ามาอีกทีนึงแค่นั้นเองฉะนั้นอย่าไปใส่ใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเอาเวลาที่เหลือไปคิดดีกว่านะว่าจะทํายังไงต่อไปในชีวิตนะครับอินชาลอฮ์นะนะบางยุก็ละหมาดอิบาดะต่อไปไม่ต้องสนใจนะครับอันฮัมดูลิละฮ์หญิงท้องแก่ปัสสาวะเล็ดตอนละหมาดทํายังไงครัะผู้หญิงท้องแก่บางทีปัสสาวะมันจะออกตลอดตลอดแบบนั้นนะ ถ้าปัสสาวะปัสสาวะออกตลอดตลอดตลอดแบบนั้นเนี่ยให้เราใส่ผ้าอนามัมนะครับผ้าอนามัยแล้วก็อาบน้ำละมาดทุกๆุกเวลาที่จะละมาดจะละมาดซูรี่อาบน้ำละมาดนะเวลาละมาดเสร็จขณะละมาดอยู่มันจะปิดปิดออกมาไม่เป็นไรเราถือว่าเราอันนั้นคืออาการโรคชนิดหนึ่งนะเวลาจะละมาดอัสรีก็อาบน้ำละมาดใหม่อาบน้ำละมาดทุกครั้งที่จะละมาดอันนี้ถือว่าเป็นโรคนะครับนะสำหรับคนที่ ทอ้องแก่ไรต่างๆ,ๆนะครับเ,เวลาที่ยินอยู่ร่วมกับมนุษย์ละหมาดที่มันจิตยินละหมาดไหมครับรถ้าละหมาดยินละหมาดที่ไหนครับวลเราุ่าลมบังยินมุสลิมก็ต้องละหมาดส่วนเขาจะละหมาดมุมไหนตรงไหนเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ยินมุสลิมต้องละหมาดนะครับนะอ,อ,อันนี้ครับสาระอาจารย์ผมได้รู้จักกับผู้หญิงมุสลิมะคนหนึ่งเขาอยากคบดูชายโอ้ ดูใจกับผมไปก่อนแต่งแต่ผมได้ขอเบอร์พ่อของเขาผมโทรคุยกับพ่อว่าผมจะขอแต่งงานกับลูกสาวเพราะผมไม่อยากคบเป็นแฟนนะพ่อโอเคให้ตกลงกันเองแต่พ่อผมคุยเรื่องมาัดเขากลับบอกว่าเขาอายครับมาฮัดน้อยก่อนหน้านี้ผมเคยคุยเรื่องแฟนเก่าเขาบอกว่าเคยมีแฟนเคยนอนด้วยกันแล้วก็ทิ้งกันไปยังไม่ได้แต่งงานซึ่งเรื่องนี้ผมบอกว่าผมรับได้ครับ ออแมนใช้ได้นะเพราะมันผ่านไปนานแล้วอาจารย์ครับเสียตัวให้ผู้ชายทําไมเขาไม่อายแต่กับอายเรื่องมหัดน้อยตอนนี้ผมเงียบไม่ตอบแล้วครับนี่คือมันเป็นความอ่อนแอของอ ي ม ا าน,นะครับฉะนั้นม,มุสลิมคนนี้เนี่ยอาจจะยังอ่อนแอในเรื่องของศาสนานะลองคิดให้ดีนะครับถ้าเราช่วยเขาได้ช่วยในการแต่งงานแล้วเขาจะดีขึ้นอินชอาลอละหมาอิสติคหรออีกครั้งนะครับอย่าเพิ่งรีบ เนะพราะคนเราเนี่ยเรื่องนอนผู้ชายขอโทษนะไม่อายแต่เรื่องมหัดน้อยอายจะบอกคนนี่มันวัดชัดเจนว่าความเข้าใจศาสนายังมีน้อยมากฉะนั้นก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับบางถ้าแต่งงานกับเขาบางต้องเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับอิชอเลรสักสองคำถามน,นะครับมโนบดีอ่า อยู่กับสวรรค์คนไหนอยู่กับสามีคนสุดท้ายที่แต่งครับสู่สามีคนสุดท้ายที่แต่งคนล่าส,สุดนะครับ the last, the last เลยได้คนไหนเป็น the ล a าสคนนั้นคืออยู่กับท่านอินชาลอ้นนะครับโอสามีปัญญาถูกตัวเสียนันลมาตหรือไม่ครับนี่นานมากนะผมต้องบอกว่าเรื่องนี้มันขัดแย้งนักวิชาการนะฮะขัดแย้งนักวิชาการถ้าใช้ใช้ตอบตรงนี้ค่อนข้างจะใช้เวลานานาน,นะแต่ผมบอกระดับหนึ่งเอางี้ในเมื่อถามก็บอกนิดน,นึงแล้วกัน จริงๆเรื่องขัดเสียนละหมาตตกไม่ตกผู้หญิงผู้ชายกระทบกันเน่ยนะมันเป็นข้อที่ขัดแย้งนักวิชาการตรงไหนฮะตรงที่อัลลอฮ์บอกว่าเอาลามัสตุมุนิซาหรือการที่พวกเจ้าสัมผัสหญิงมากุรอ่านใช้คำว่าสัมผัสฉะนั้นมาซาบอิหม่ามชฟีถือว่าถ้าสัมผัสก็คือสัมผัสถ้าสัมผัสโดนปุ๊บอับนละหมาตใหม่ถือว่าตกดันตีตาสัมผัสส่วนอิหม่ามท่านอื่นนะครับมาสับอื่นอามัดบบนฮัมบันมาับอิหมาา่าบูนิฟ้าอะไรต่างๆเขาบอกว่า สัมผัสตร,ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เสียนละหมาดนะแต่สัมผัสในบาทัศนะถือว่าคือการร่วมประเวณีก็มีอดีตว่าท่านนบีสุลต่านครั้งหนึ่งเคยจูบภรรยาแล้วออกไปละหมาดโดยไม่ได้อารร่านละหมาดใหม่นะครับฉะนั้นใครที่เรียนและมั่นใจในหลักฐานว่านัละหมาดตกด้วยการยืดสซเห็ดอายะกุรานี้ก็อาบนละหมาดใหม่ก็ไม,ม่ปัญหาแต่ถ้าใครที่เชื่อมั่นว่าไม่ตกนะเพราดูนบีจูบภรรยาแล้วก็ออกไปละหมาดต่อนะ นอกจากการร่วมประเวณีเท่านั้นก็ไม่ต้องอ่านละหมาดใหม่ท่านเรียนแล้วมั่นใจแบบไหนทำไปตามนั้นนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเรื่องแมวห้ามซื้อขายนะครับแมวที่ห้ามซื้อขายเนี่ยนะครับที่เอกฉันเลยนะคือแมวป่าส่วนแมวบ้านทั่วๆไปอุลมาขัดแยง้งนะครับว่าซื้อได้ไม่ได้อุลมาถือบางท่านนะครับส่วนหนึ่งถือว่าซื้อได้นะแมวบ้านไม่ใช่แมวป่านะเพราะฮะดิษทินบีบอกว่า ผู้หญิงคนหนึ่งขังแมวจนตายไม่อาหารแสดงว่าผู้หญิงแมวเนี่เป็นของผู้หญิงคนนี้เมื่อผู้หญิงสามารถครอบครองแมวได้หลักการหนึ่งในอิสลามสิ่งใดที่เราครอบครองมีความสามารถในการครอบครองสิ่งนั้นเราก็สามารถในการซื้อขายได้เขาจึงอนุญาตให้ขายซื้อแมวได้ที่เป็นแมวบ้านนะครับไม่ใช่แมวป่านะครับอ่านทำดีละอีกสักหนึ่งเดีไปี่หนึ่งอ เรามีเพื่อนผู้หญิงชอบเพศเดียวกันเราต้องทํำยังไงฮะควรออกห่างไหมครับควรออกห่างควรออกห่านะแต่ถ้าเราจะรู้จักกันอยู่เราก็พยายามเตือนเขานะครับให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้เสียนะครับเสียเสียดายชาติเกิดที่เกิดมาเป็นผู้หญิงนะเพราะผู้หญิงเนี่ยแม่มันมันมีอะไรอัลลอฮ์สร้างมาไม่ให้เหมือนแล้วกับผู้ชายนะฉะนั้นในความไม่เหมือนของเราเราต้องค้นหาในสิ่งที่แตกต่างจากเราและเราจะรู้ว่า อ,อ๋อความสุขนั่นคือความแตกต่างฮิกมานนะครับพี่น้องผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายก็ไม่เหมือนผู้หญิงเราผู้ชายผมเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าผมจะไปค้นหาไอ้สิ่งที่เหมือนผมมันก็ไม่ม ik, ีความสุขในชีวิตใช่ไหมเราเป็นแบบนี้เราหาในสิ่งที่แตกต่างเราจะได้ค้นหานะเราจะได้คน้นคว้าเราจะได้ศึกษาเราจะได้มีความสุขกับสิ่งที่เราหาเจอนะครับพี่น้องฉาละนะสวยงามที่สุดในสิ่งที่อลัลลอฮ์สร้างนะครับดังนั้น เตาบัตรตัวแล้วเลิกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ะนะครับเอาไวที่หนึ่งอ่าฟ้าลังฝนเวที่หนึ่งเวลออ่าอันนี้สุดท้ายนะครับพี่ฟ้าลังฝนนะจะครับทาไมเวลาเราไม่มีเงินคนหนีเวลามีเงินเข้าหาทั้งที่รู้ว่าเราให้เขาไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์เวลาเดือดร้อนทําไมคนชอบเข้าหาทาไมไม่หาเจ้าผู้สร้างนั่นเพราะเขาศรัทธาอิหมานอ่อนแอ นะครับและคนที่หาเราตอนมีเงินนะมันก็วัดได้พี่น้องว่าคนแบบนี้จริงใจยากนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับอันทำโดยนี่นะค่าคืนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่น้องจากมูลลิธิไรอนนะครับที่ติดตามกันมานะยังไงก็ฝากติดตามกันต่อนะครับอาทิตย์หน้ากับรายการของอาาชิตนะครับอิฉลอค่าคืนนี้ผิดพลาดผิดพลาดประการใดขอมาพี่น้องไว้ที่นี้นะและก็อย่าลืมนะครับพี่น้องช่วยๆกันขออูอาให้กับทีมงาน เราด้วยนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นลังดับเพลิงนะขอเราเมตตาและพยโทษบาปให้แก่เขาด้วยนะครับพี่น้องก็ช่วยๆกันขอดูอาให้พี่น้องเราด้วยนะครับที่จากเสียชีวิตไปหนึ่งในทีมงานอาชีพเรานะครับอ่านมดูแลนะเสียชีวิตด้วยกับโรคหัวใจนะโรคหัวใจไม่ได้เป็นโควิดนะครับโรคหัวใจขอเราเมตตาและพยโทษให้ท่านนะครับอามีนอย่าสักมันลอกกันรอนะครับวับิลไลตอฟิกบัลฮิดายาสลามอะลัยกุมเรานมะตุลลอฮฺบเระกาตุฮขครับอัลัย